272มาอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2คุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะแน่นอนว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยนะคะก็ทำให้การค้าการลงทุนหรือว่าการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันถูกชะลอออกไปแล้วก็จับตาดูอยู่นะคะว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยกันเมื่อไหร่ซึ่งการเลือกตั้งมีแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เห็นแล้วว่าเป็นคนหน้าเดิมแต่ครม.เนี่ยยังไม่มายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทีนี้ต่างชาตินักลงทุนอะไรต่างๆที่จ่อรอกันอยู่หรือว่าจับตาดูอยู่สำหรับประเทศไทยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหอการค้าเขาบอกมานะคะคุณบุญลือคะโดยผู้อำนวยการของศูนย์พยากรเศรษฐกิจธุรกิจหอการค้าเนี่ยทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์เขาก็บอกมาบอกว่าเนี่ยมันกระทบนะกับความเชื่อมั่นของนักธุรกิจกังวลกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละมันทำให้มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่ชัวร์มันยังไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นเนี่ยลดต่ำลงด้วยเขาบอกอันนี้เนี่ยต่ำสุดในรอบ15เดือนคิดเห็นยังไงกันบ้างคะการที่นายกหน้าเดิมอันนี้ไม่ทำให้บรรดานักลงทุนเชื่อมั่นได้หรอคะนักธุรกิจอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้คุณสมคิดเคยพูดบนเวทีฟอรัมของนักธุรกิจว่าลงทุนได้เลยนโยบายที่เราทำไว้แต่รัฐบาลนี้สานต่อแน่นอนไปถึงรัฐบาลหน้าเอาเงินมาลงได้เลยบายใจได้แต่ดูเหมือนไม่ลงเงินก็ไม่มานายกก็หน้าเดิมเห็นชัดๆแล้วแต่เขายังไม่มั่นใจอยู่ดีคิดเห็นยังไงคะเพราะอะไรคะคือนี่แหละคือความถ้าเรามองถอดบทเรียนตั้งแต่ปี57ที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศนั้นบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมานะมันเป็นผลพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรานั้นมันทำให้เดินลำบากที่เขาบอกว่ามันไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้นี่แหละเป็นผลพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่5ปีแล้วต้องมามองว่าภาคการลงทุนนั้นมันมีอยู่ 2-3 ระดับ 1. ภาคอุตสาหกรรมที่ลงทุนอยู่เดิม 2. การสร้างภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการที่จะมาร่วมลงทุนใหม่ 3. ภาคระดับประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น SME ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั้นถามว่าสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้ง3กลุ่มพวกนี้ที่จะเดินขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้นั้นมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลมันอยู่ที่เสถียรภาพของรัฐบาลว่ารัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศนั้นใช้อำนาจในการบริหารประเทศนั้นไปทางแนวทางไหน อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี57นั้นถามว่าเศรษฐกิจทำไมถึงมันไม่ขับเคลื่อนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็เพราะว่าการใช้อำนาจขององค์รัฐาธิปัตย์คืออำนาจของคนคนเดียวมันเป็นตัวชี้รวมตัวบ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนได้แม้กระทั่งเอานักลงทุนเดิมที่มีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศของเราเขายังลดขนาดเขายังบริหารธุรกิจของเขาโดยการเฉือนเนื้อตัวเองเลยโดยการเฉือนเนื้อตัวเองก็หมายความว่าไงก็คือการบริหารธุรกิจของเขาเพื่อประคับประคองไม่ให้ธุรกิจของเขาอยู่ได้เคยมีกำไรปีหนึ่งสะสมไว้สองปีสะสมไว้เยอะแยะเขาก็บริหารให้มันขาดทุนเฉือนเนื้อตัวเองออกไปบ้างสิ่งที่มันมีกำไรสะสมไว้อยู่เดิมก็ยอมบริหารขาดทุนไปเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจมันไม่สามารถขับเคลื่อนได้กำลังซื้อไม่มีกำลังซื้อมันไม่มีความเชื่อมั่นกับประชาชนที่จะเข้าไปซื้อการใช้เงินการอะไรต่างๆมันฝืดไปหมดองคาพยพฝืดไปหมดสิ่งอย่างนี้ครับมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะขยายกิจการของบริษัทเขาได้แถมยังไปลดขนาดกิจการของเขาลงอีกต่างหากกรณีการเลิกจ้างคนงานเลิกจ้างพนักงานนี่ก็คือส่วนหนึ่งคือบริษัทที่มีอยู่เดิมส่วนบริษัทพวก SME พวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเคยทำมาค้าขายวันหนึ่งอย่างบริษัทเล็ก
ไม่บ้านับตั้งแต่ร้านค้าโชว์หวยพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับเขาเคยขายรายได้วันหนึ่งจาก 4-5,000 หรือจาก 10,000 เหลือ 2,000 เหลือ 3,000 ถามว่าเขาอยู่ได้ไหมล่ะมันอยู่ไม่ได้จริงๆประชาชนคนรากหญ้าภาคเกษตรกรรมก็อยู่ไม่ไหวสินค้าเกษตรก็ต่ำเตี้ยติดดินต่างประเทศก็บอยคอตไม่ว่าการประมงไม่ว่าการบินไม่ว่า WTO ไม่ว่า EU เนี่ยปัจจัยพวกนี้มันเป็นผลที่ทำให้เศรษฐกิจมันไม่สามารถเดินได้นั้นถามว่าในเมื่อปัจจัยพวกนี้มันเป็นผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วและการบริหารประเทศโดยเฉพาะมีผู้นำในระบบพิเศษอย่างนี้ครับมันก็ยังฝังอยู่ในหัวนะ5ปีสิ่งที่เขาเห็นประเทศไทยขับเคลื่อนไม่ได้แม้ว่าจะได้รัฐมนตรีหน้าเดิมแต่ว่ามาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังเป็นมันไม่ได้อ่ะมันก็ยังเป็นบอกว่าเผด็จการซ่อนรูปนะครับ เรียกกันอย่างนั้นว่าเป็นเผด็จการซ่อนรูปเพราะในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี2560นั้นเราบอกแล้วว่าจะเป็นประชาธิปไตยใช่มั้ยครับมากน้อยแค่ไหนเรายังไม่รู้แต่พอมาถึงผลการปฏิบัติจริงๆอ่ะเห็นมั้ยครับสิ่งที่มันไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเอาเรื่องตั้งแต่ขบวนการเลือกตั้งใช่ไหมครับเลือกตั้งวันที่24เดือนหนึ่งแล้วก็ประกาศผลออกมาประกาศผลออกมาแล้วก็ยังยี้กันอยู่เลยแล้วพอมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่เนี่ยค่ะปรากฏก็มีคะแนนโผล่มาที่ประชาธิปัตย์ 9,000 กว่าแล้วบอกว่าอ๋อบางหน่วยเลือกตั้งไม่ได้เอาคะแนนเลือกตั้งนอกเขตกับนอกราชอาณาจักรมานับเนี่ยไอเหตุผลอย่างเงี้ยมันสมควรเอามาพูดให้กับประชาชนไหมในฐานะที่คุณเป็นกรรมการเลือกตั้งหรือเป็นกกต.คุณรู้แล้วเนี่ยว่าหน้าที่ของคุณคะแนนอะไรบ้างที่จะนับได้หรือไม่นับได้ใช่ไหมครับในสิ่งอย่างเงี้ยมันไม่สมเอามาเผยแผ่ให้กับประชาชนคนทั้งประเทศหรือชาวโลกเขาได้มองเห็นกันว่าความไม่เอาไหนของกกต.มันเป็นอย่างนี้นี่ก็คือความเชื่อมั่นอันหนึ่งนี่คือปัจจัยหนึ่งในขบวนการเลือกตั้งเพื่อจะขับเคลื่อนประชาธิปไตยแต่มันก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้อีกแล้วใช่ไหมครับพอเลือกตั้งเสร็จการจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่สามารถทำได้อีกยังก่อต่อรองกันด้วยผลประโยชน์ต่อรองกันด้วยพรรคต่อรองกันด้วยสารพัดสารเพภายใต้เงื่อนไขว่าแย่งชามข้าวแย่งชามข้าวสิ่งอย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าอนาถที่เกิดขึ้นในกับประเทศอย่างประเทศไทยเหรอสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหรอคุณปล่อยให้เกิดขึ้นกันได้ยังไงในฐานะที่องค์กรอิสระตั้ง 5-6 องค์กรภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ว่าปปช.ปกง.สตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินกสม.กกต.สิ่งอย่างนี้ครับคุณเป็นองค์กรอิสระซึ่งมีกำลังมหาศาลภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญคุณต้องขับเคลื่อนให้ได้บนความถูกต้องและชอบธรรมภายใต้ตัวบทกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่คุณก็ไม่ทำกันคุณก็ไปเฉยเฉยกฎหมายกันกฎหมายเขียนอย่างนี้คุณก็หาทางออกหลีกเลี่ยงเพื่ออะไรเพื่อเอาพรรคพวกญาติพี่น้องเข้ามาเรื่องความเชื่อมั่นจะเรียกแรงศรัทธาจากประชาชนจะเรียกแรงศรัทธาที่เกิดจากกับประเทศเพื่อนบ้านกลับมาได้ยังไงมันมีแต่สร้างวิกฤตศรัทธาเพิ่มขึ้นให้เกิดขึ้นคุณเป็นรัฐบาลผู้บริหารประเทศคุณเป็นคู่ขัดแย้งซะเองกับภาคประชาสังคมเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการเพิ่มความขัดแย้งให้กับภาคประชาสังคมนะคือประชาชนทั้งประเทศทั้งที่ประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้แล้วว่าวันที่24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งนั้นประชาธิปไตยต้องคืนสู่สังคมไทยใช่ไหมแต่ความหวังตรงนั้นก็เลื่อนลอยไปถึงชุดทุกวันนี้ใช่ไหมครับแล้วเศรษฐกิจมันจะเดินได้ยังไงมันเดินไม่ได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าอะไรเห็นเบื้องต้นนะคะบิ๊กตู่บอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้แหละเดี๋ยวน่าจะมีการนำรายชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเดือนหน้าเนี่ยก็คงจะได้เห็นโฉมหน้าค่าตาของครม.ชุดใหม่และถ้าได้ครม.ชุดใหม่มาเนี่ยทิศทางเศรษฐกิจไทยน่าจะมีความหวังสดใสขึ้นบ้างไหมคะคุณบุญลือคะก็ถ้ามีครม.ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคุณก็เอานโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลเพราะนโยบายอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากความต้องการของประชาชนคนทั้งประเทศถ้าคุณเอานโยบายนี้มารวมกันแล้วมาเขียนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะอาเซียนเวลาคุณแถลงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อสภาเวลารัฐบาลเข้าบริหารประเทศนั้น
เขาต้องดูตรงนี้อ๋อแปลว่าคุณจะขับเคลื่อนในแนวทางไหนจะมาดูแค่โฉมหน้าค่าตาของครม.ที่เราเห็นตามข่าวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องรอดูก่อนว่าการตกผลึกที่คุณบอกเดี๋ยวคุณจะไปรวบรวมมาแต่ละพรรคมีนโยบายยังไงแล้วก็จะตกผลึกออกมาเนี่ยเป็นนโยบายที่จะไปแถลงในรัฐสภาเนี่ยต้องมาดูตรงนี้อีกทีต้องมาดูตรงนั้นอีกเพราะว่าการแถลงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อสภานั้นถ้าคุณแถลงแล้วคุณไม่ปฏิบัติผิดกฎหมายนั้นชาวต่างชาตินักลงทุนต่างชาติประชาชนคนทั้งประเทศก็ต้องดูตรงนี้ว่าสิ่งที่คุณแถลงนโยบายนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนไปตามกรอบตรงนั้นต้องเดินไปตามนั้นถ้านโยบายตรงนั้นมันสามารถเอื้ออำนวยให้กับประเทศเอื้ออำนวยให้กับนักลงทุนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจผมก็ว่ามันพอน่าจะเดินได้นะครับซึ่งก็ต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ1เลยทีเดียวใช่ไหมคะหรือว่าคืออยากรู้ว่าพอแถลงปุ๊บเนี่ยทิศทางมันจะเริ่มเห็นเลยหรือต้องรอให้ผ่านการบริหารประเทศไปสักระยะนึงก่อนว่าเอ๊ะที่แถลงไว้เนี่ยเอาล่ะบริหารไปตามนี้แล้วเป็นยังไงต้องรอผลก่อนด้วยไหมคะก็ถ้ามันกรอบของนโยบายที่แถลงแล้วนะเขามีกรอบให้ดูแล้วอ่ะมันก็ต้องเดินไปตามกรอบแหละพูดถึงตัวตามตัวบทกฎหมายยกเว้นคุณจะไปใช้วิธีการเฉยเฉยในช่วงปลายแต่ถ้านักลงทุนหรือเขามองหรือประชาชนเขามองเขาก็ต้องมองตามกรอบตัวบทกฎหมายก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแต่ถ้าคุณเดินปฏิบัติไปตามตัวบทกฎหมายความเชื่อมั่นก็มันก็กลับเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเดินตามกรอบแล้วคุณก็เฉยเฉยไปทางนู้นไปทางนี้ทิ้งความเชื่อมั่นมันก็หดหายไปอีกนี่เขาเรียกว่าสร้างศรัทธาถ้าคุณจะให้ศรัทธามาเกิดขึ้นคุณก็ต้องเดินตามตัวบทหมายนั่นคุณเขียนไว้ทำไมอ่ะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีคุณต้องเดินอันนั้นคือกรอบกว้างๆของคุณนะครับของรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วกันชุดปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าชุดใหม่ยังไม่เกิดเนี่ยสิ่งอย่างนี้ครับเพราะนักลงทุนเขามองดูแล้วไงว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นมันไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจหรือขับเคลื่อนประเทศได้เพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตของประเทศนั้นมันจะเดินไปถึงขนาดไหนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาตินั้นมันไม่ได้มองกันถึง20ปีที่เป็นล็อกเขาไว้หรอกการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เราอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้บอกว่า Thailand 4.0 นะใช่ไหมครับในเมื่อ Thailand 4.0 คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่โลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันยัง 0.4 กันอยู่ไม่ใช่คุณยัง 0.4 อยู่แต่คุณบอกว่า 4.0 ปากบอกว่า 4.0 แต่คุณขับเคลื่อนโดย 0.4 มันก็สวนทางกันใช่มั้ยนี่ก็คือความเชื่อมั่นนั้นถ้าคุณจะสร้างความเชื่อมั่นน่ะคุณต้องจัดการเรื่องนโยบายให้เรียบร้อยตามที่ประชาชนเขาต้องการตามที่สังคมโลกและประเทศที่เขาพัฒนาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนเราอย่าลืมว่าขนาดนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเขามองเราว่าเราเป็นตัวถ่วงของอาเซียนใช่ไหมครับและปีนี้เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นประธานอาเซียนถ้าเราไม่สร้างฐานรองรับเศรษฐกิจไว้ให้ดีเราไม่มีแผนรองรับทางด้านเศรษฐกิจนะครับการบริหารจัดการนั้นมันสเปะสปะเนี่ยถามว่าความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นตรงไหนนักลงทุนที่ไหนเขาจะมาลงทุนฝากรัฐบาลชุดใหม่ไว้ด้วยในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลชุดเก่าจะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ผมก็ไม่ว่าแต่ขอให้นโยบายมันได้ขับเคลื่อนไปตามที่ประชาชนเขาต้องการตามที่สังคมโลกเขาต้องการตามขบวนการที่เขาเรียกว่าขบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศและสังคมไทยสนใจประเด็นที่คุณบุญลือพูดนะคะถึงเรื่องของนโยบายเพราะว่าต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลผสมที่พักเนี่ยเยอะมากเกือบ20พักแล้วคุณจะเอานโยบายของแต่ละพักเนี่ยมาตกผลึกและทำกันยังไงพักประชาธิปัตย์เขาจองกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเขาก็มีนโยบายของเขาในขณะที่พลังประชารัฐเองก็มีนโยบายของเขาแล้วจะตกผลึกกันยังไงนี่ดิฉันรอดูนะไม่ใช่ว่าตอนแรกก็ว่าแบบนี้เสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนเจ้ากระทรวงเปลี่ยนนโยบายอะไรอย่างนี้นะนี่คือเรื่องยากเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะค่ะทีนี้ค่ะด้วยความที่ผสมแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันว่าแหมมันก็เลยทำให้เสถียรภาพเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่ใช่แค่ว่ายังตั้งไม่ได้แต่ต่อให้ตั้งได้แล้วมันจะก็จะอยู่ได้ยากนั่นเองเดี๋ยวติดตามต่อในช่วงหน้า